ใช่ครับทางด้านผู้ว่าราชการจัจงหวัดพิจิตรนะครับก็ได้มีการสั่ง9้าอำเภอรประกาศพื้นที่ประสบวัตภัยเหตุพายุฤดูร้อนนะครับโดยมีการย้ำอ,อปทอสำรวจบ้านเรือนเสียหายเพิ่มพร้อมประสานแม่ทัพภาคที่3ในการขอกำลังพลช่วยซ่อมแซมครับหลังเหตุการณ์พายุฤดูร้อนช่วงค่ำวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาครับมีพายุพัดถล่มหลายอำเภอของจังหวัดพิจิตรวันนี้เองครับนายอดีเทพกมลเวชผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนางสาวประพัฒสอนศรีสมุร นายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตรนายสายันกาวีวงศ์หัวหน้าสำนักง,งานปอพพิจิตรนายอำเภอสากเหล็กนะฮะผู้นําท้องที่ท้องถิ่นลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบวาตาภัยในพื้นที่ตําบลคลองทรายอําเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรซึ่งเสียหายในลักษณะที่หลังคาเป็นสังกะสีถูกลมพัดเปิดไปทั้งหลังและสังกะสีที่เปิดนะฮะอ่าสังกะสีนะครับเป็นชายคาถูกลมพัดเสียหายครับนอกจากนี้ในช่วงบ่าย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรนะครับได้รายงานผลการสำรวจความเสียหายจากพายุฤด,ดูร้อนดังกล่าวพบว่ามีบ้านเดินประชาชนและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายจำนวน9้าอำเภอด้วยกันไล่เรียงไปตามนี้นะครับอำเภอทับคล้อสากเหล็กวังสายพูนสามงามโพทะเลดงเจริญบางบุญนาคอำเภอเมืองพิจิตรและตะพานหินรวม32ตําบล1น8หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้นกว่า430หลังคาเรือนโรงเรือนเสียหาย9แห่งวัดและโรงเรียน4แห่งทั้งนี้ครับโชคดีมากเหลือเกินที่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำหรับการช่วยเหลือเบื้องต้นครับแต่ละอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามอำนาจหน้าที่และระเบียบราชการ ทั้งนี้ครับมีการขอความอนุเคราะห์ไปยังพลโทรประสานแสงสิริรักเมทัพภาพที่3โดยตรงนะครับเพื่อขอสนับสนุนกําลังพลเข้าช่วยซ่อมแซมบ้านเป็นประชาชนที่รับความเสียหาย uh huh. จะเห็นได้ว่าไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ,บมองสองแง่นะครับ <c oughs> ในความเป็นจริงคือปัจจุบันนี้เองมีการเตือนภัยของกรมอุตุนิยมวิทยาในใกล้ชิด uh huh. เรียกได้ว่าชั่วโมงต่อชั่วโมงว่าในพยากรณ์ในช่วง หลังเย็นนี้จะมีวัตภัยในพื้นที่ใดจะมีฝนตกลูกเห็บตกในพื้นที่ใดประชาชนเองเนี่ยเคลื่อนไหวและเท่าทันแต่ในส่วนที่ของบ้านเรือนประชาชนเองเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เขาปลูกสร้างตามที่จะปลูกกันดังนั้นเส้นทางลมผ่านที่ไหนสร้างความเสียหายทั้งนั้นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้คือการเยียวยาที่รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างประหลาดผังหรือซ่อมสร้างขึ้นมาใหม่นี่เป็นสิ่งที่ทางราชการต้องเร่งทำงาน